นูต้องยิงหัวใจให้หล่นมากที่สุดใครหล่นมากที่สุดคือผู้ชนะในเกมนี้เคยเล่นเกมยิงปืนไหมไปงานวัดบ่อยไหมชมรมว่าหนูไปหนูไม่ได้ไปหนูไปหนูตาต้องมองพี่นะมอบปืนครับเดี๋ยวเราให้ระดับเซียนโชว์ก่อนโอเคดูดิทำไมชิบะมันพูดเฉยเลยมีดอกชีกระสุนนี้ไม่กระจายไอ้เนี่ยตรงเส้นตรงเส้นกระสุนนี้ไม่กระจายอีกอันนึงถ้าฟังอีกว่าถ้าได้มาตกเสือเออ이거이거는가스총이잖아요공기로쏘는거기때문에ถ้าใครทำเหมือนมันจะมีลม잘들으셔야됩니다ทุกคนต้องฟังดีๆนะคะ보통표적보다살짝위를조심하세요คือถ้าสมมติมีเป้าอะค่ะเราต้องเอาปืนอะค่ะชี้ไปตรงที่สูงกว่าเป้านิดนึงไอ้นี่คือเทคนิคเทคนิค이게하나의팁이고요그다음에보통한눈을감고쏘거든요네근데처음에만조준할때만한눈을감고쏠때는안쏘고쭉쏘세요เขาบอกว่าเวลาทุกคนจะยิงปืนนะคะเขาจะชอบปิดตาข้างหนึ่งเพื่อดูถูกไหมคะซึ่งมันควรทำไหมเขาบอกว่าควรทำตอนแรกแต่ถ้าเพราะว่าเซตแล้วลืมตาสองข้างดูได้เลยเดี๋ยวนะนี่จะยิงยังจะยิงที่เริ่มข้างบนพูดชิกออกไหมโอเคโอเคให้ดูค่ะกระสุนไม่กระจายนะก็ทั่วข้างบนเหี้ยวเท่านั้นเฟิร์สแฟนมีติ้งเลยนะดูชอบแฟนมีติ้งมีนะโอเคมินยองจี저도이거처음쏘는거기때문에감이있어야되거든요바로지금바로맞출수있습니다他说我买一枪的卡跑一枪的เมื่อกี้คือให้ดูว่าไอ้นี่คือยิงไม่โดนเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นอันนั้นสิทธิ์ใจทุกความเยอะเอ๊ะต้องโดนแล้วนะ이번에는맞출수있죠제가공기총을이렇게가스총을많이써봤는데살짝위를조준하라고했잖아요조금만올리세요조금만조금만생각보다세네요他说와อย่าเยอะนะคะที่เขาบอกว่าชี้ขึ้นเป้านิดนึงอะค่ะไม่ต้องเยอะมากแค่นี้เดียวพอเมื่อกี้เยอะไปโอเคเมื่อกี้เยอะไปเน้มิ้นยกชีเราเผื่อข้างบนเยอะไปใช่ไหมจะล้มไปเยอะจังเด็ก제가장전을하겠습니다เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำใหม่เขาทำเองเด็กมิดยกชีมิดมิดยกชีเวลาน้อยมากเชื่อจะเลยมิดเมื่อกี้มิดยกห้ามใช้อารมณ์บอกว่าห้ามใช้อารมณ์ห้ามไม่งั้นเลยโอเคลาสต์โอเคลาสต์หายใจลึกๆหายใจกินเกสุชิโกกินเกสุชิโก제가더잘써요네เขาบอกว่ายิงยิงไม่ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ย아니제가맞추면아니죄송합니다เขาบอกขอโทษขอโทษไม่บอกเลยว่าปืนอัดลมงานวัดของเมืองไทยปราบเซียนมาเยอะแล้วจริงค่ะเกย์ให้ดูอยากจะให้ใครเสียวเลยดูได้เด็กมั่งเมย์เลยมินยอกต้องให้คนในพื้นที่เขาให้ทุกคน